สวัสดีครับท่านผู้ชมครับอยู่กับผมครับอัครินทร์ห้องดอกไม้ครับและทีมงาน MGR Motoring ครับตอนนี้เราอยู่กันที่บูธของ Lexus นะครับและนี่คือรถยนต์ต้นแบบ Lexus LF 30นะครับก็เป็นการเผยโฉมครั้งแรกของรถต้นแบบรถแนวคิดนะครับซึ่งคันนี้จะเป็นรถที่ใช้แบตเตอรี่แบบ solid state นะครับแต่ไม่ยืนยันนะครับว่าจะเป็นรุ่นแรกแต่นี่คือรถต้นแบบนะครับซึ่งเป็นรถที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้านะครับ 100% นะฮะนี่นะครับบอกไว้ก่อนว่าเป็นรถแนวคิดนะครับแต่ว่าในส่วนของตัวแบตเตอรี่ที่เป็น solid state นั้นเขากำลังพัฒนาอยู่และมีการประกาศอย่างเป็นทางการว่าในช่วงปีหน้านะครับช่วงปีหน้าเขาจะเผยโฉมรถรุ่นแรกที่ใช้แบตเตอรี่แบบ solid state นะครับภายใต้รถในเครือของ Toyota นี่แหละฮะซึ่งอาจจะมีถ้าไม่เปิดด้วย Toyota ก่อนก็จะเปิดด้วย Lexus แต่คันนี้ LF 30นะครับนี่คือต้นแบบที่จะใช้ solid stateเป็นหัวใจในการขับเคลื่อนนะครับ solid state คืออะไรคือแบตเตอรี่แบบแห้งซึ่งโดยแนวคิดแล้วนั้นจะสามารถชาร์จไฟได้เต็มนะครับในระยะเวลาเพียง8นาทีและจะสามารถวิ่งได้ในระยะทาง500กิโลเมตรนะครับนี่คือเทคโนโลยีใหม่ของยานยนต์ไฟฟ้านะครับและที่ท่านเห็นอยู่นี่ครับ LF30นะครับมากับแนวคิดที่เป็นรถอนาคตแท้ๆเลยฮะเป็นรถแบบ2ประตูแต่ว่ามี4ที่นั่งประตูเปิดได้ปีกนกถ้าท่านเห็นข้างบนตรงนี้นะฮะเป็นประตูที่เปิดแบบปีกนกนะครับนี่นะฮะล้อก็จะเป็นล้อแบบใหญ่ซึ่งคำว่า LF นั้นมาจากตัว L เนี่ยไม่ได้มาจาก Lexus นะครับตัว L นั้นมาจากคำว่า love นะครับก็คือแปลว่ารักคือรักในการขับขี่นะครับรักในการขับเคลื่อนนะครับเป็นความรักนี่นะฮะให้ดูขยับให้ดูครับอันนี้อาจจะคนเยอะสักนิดนึงนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะให้ดูนะครับสวัสดีครับคุณธนพงศ์ครับแวะมาชมด้วยนะครับเราก็นี่ฮะให้ดูด้านหน้านะครับซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในรถต้นแบบที่เผยโฉมในงานโตเกียวมอเตอร์โชว์ครั้งนี้นะครับแล้วก็ถือว่าเป็นพระเอกเลยก็ว่าได้นะครับของงานนะครับคนดูเยอะมากครับดูฮะซึ่งถามว่าความสวยงามบอกเลยว่าล้ำสมัยมากๆล้ำหน้ามากๆครับนี่นะฮะดูครับเป็นรถไฟฟ้า 100% นะครับเราจะให้ดูอยากให้ดูภายในครับแต่ว่าเดี๋ยวจะเดินเข้าไปนะครับเขาจะมีรอบๆอยู่นะครับใช่ครับชาร์จ8นาทีจะใช้เวลาชาร์จ8นาทีแล้วก็วิ่งได้500กิโลเมตรอันนี้คือสิ่งที่ผู้บริหารของทาง Toyota ได้ประกาศเอาไว้นะครับเมื่อครั้งนู้นนะครับเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับแล้วก็ส่วนตัวรถจริงๆเนี่ยจะมาในช่วงปีหน้านะครับปีหน้าเราจะได้เห็นรถรุ่นแรกแต่เขายังไม่ได้บอกนะครับว่าจะเป็นรุ่นอะไรที่จะใช้แบตเตอรี่แบบ solid state ซึ่งจะเป็น EV ของทาง Toyota นั่นเองนะครับนะครับประตูเปิดปิกนกด้วยส่วนคันที่เห็นนี่อ่ะบอกงี้ก่อนคันที่เห็นเนี่ยนะฮะเจ้าตัว LF 30นี่คันนี้จะผลิตจริงในช่วงศตวรรษนี้ศตวรรษหน้านะครับง่ายๆว่าภายในปี2025 2025นะครับหรือง่ายๆว่าอีก6ปีข้างหน้าคันเนี้ยเขาจะสร้างจริงนะครับตอนนี้ยังเป็นแค่รถต้นแบบแนวคิดอยู่แต่ว่าเขาคาดว่านะครับเขาจะทำสำเร็จคันนี้นะคันสำเร็จออกจำหน่ายในอีก6ปีข้างหน้าก็รอชมนะครับว่าจะทำได้จริงหรือไม่ประการใดนะครับแต่ผมเชื่อเลยว่าด้วยรูปทรงแบบนี้ลักษณะแนวคิดแบบนี้
ถ้าทำได้ออกมานี้แจ้งเกิดแน่นอนครับสวยดีครับนี่นะฮะด้านหน้าใหญ่มากแล้วก็ประตูเปิดปีกนกแล้วก็เป็นแบบ4บานนะครับนี่ฮะจะแอบไปส่องข้างในให้นะครับอึ๊บสวยก็ไฮบริดจะเป็นอดีตยังนะครับผมว่าน่าจะยังไม่ถึงกับเรียกว่าเป็นอดีตนะครับเพราะว่าในช่วงรอยต่อเทคโนโลยีแบบนี้เราไม่รู้ว่าอะไรจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างนะครับให้ดูภายในครับภายในสวยมากครับภายในสวยล้ำหน้ามากครับชื่อรุ่นย้ำอีกทีครับ LF30 นะครับเห็นคำว่า Solid State อย่างนี้ไหมฮะนี่ฮะโอ้ยขอบคุณมากครับคุณธนพงศ์ที่ช่วยแชร์ให้ชอบครับชอบนะแต่ว่าแป้นเบรกยังมีอยู่นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวที่เป็นคันเร่งนะครับนี่ฮะคันเร่งเนี่ยจะมีลักษณะวิ่งลูกศรเหมือน Fast Forward นะครับเหมือนเวลาเราเบรกครับWho I talked to, the red shirt guy, should he be able to come in and take some roll?นี่ครับแล้วก็ในส่วนของตัวเบรกก็จะเป็นเครื่องหมายสี่เหลี่ยมนะครับใช้สัญลักษณ์นะครับจอไฮเทคมากครับดูเปิดแบบปีกนกนะครับสวยงามมากครับก็เป็นรถแบบ2ประตู4ที่นั่งนะครับคันนี้ย้ำกันอีกทีว่าอีก6ปีข้างหน้าเขาบอกว่าภายใน6ปีเขาจะทำให้มันเป็นความจริงออกจำหน่ายได้นะครับตัวรถใหญ่มากนะครับถ้าเทียบไซส์กับฝรั่งเนี่ยฮะดูฮะค่อนข้างใหญ่นะครับ I mean sure but the client provided stuff is going to be great ก็เรียบร้อยนะครับสำหรับการชมเจ้า LF 30นะฮะสวยงามมากๆครับแล้วอีก6ปีภายใน6ปีข้างหน้าเรามาดูกันว่าคันนี้จะออกจำหน่ายจริงดังที่เขาได้กล่าวไว้ไหมนะครับที่แคบๆจะเปิดยังไงผมบอกเลยนะครับว่าการเปิดเนี่ยองศาพื้นที่ที่ใช้เท่ากันกับการเปิดประตูแบบเปิดปกตินะครับและถ้าเปิดกว้างสุดตัวนี้จะใช้พื้นที่น้อยกว่านะครับเพราะว่าองศาที่ปีกเวลามันขึ้นไปนะครับเนี่ยฮะมันจะมีปีกที่ขึ้นไปนะครับเมื่อเทียบกับองศาของตัวบานประตูที่เปิดกลางออกแบบสุดนะครับตัวปีกนี้จะใช้พื้นที่น้อยกว่านะครับแต่ว่าคุณจะจอดชิดๆแล้วเปิดแคบๆเล็กๆอย่างเงี้ยไม่ได้นะครับมันจะต้องมีพื้นที่ด้านข้างที่มากพอมันถึงจะเปิดได้สุดแบบนี้ในกรณีที่ถ้าเจอพื้นที่แคบๆนั้นจะเกิดปัญหาขึ้นนะครับคุณจะเปิดแล้วลงรถไม่ได้นั่นเองนะครับนี่นะฮะโอเคเรียบร้อยขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยครับอุซ่านี่ฮะ Lexus LF 30